เดี๋ยวนี้อยากชวนเราคุยเรื่องการว่างงานสำหรับเด็กจบใหม่ของจีนเหรอฮะใช่แล้วค่ะพอดีไปเห็นตัวเลขมาก็เลยตกใจนะคะเลยอยากจะชวนคิดแล้วก็ไปทำการบ้านมาเพิ่มว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างในตลาดแรงงานจีนน่าสนใจทีเดียวค่ะคุณมาลินครับอย่างแรกเลยค่ะก็คือตอนนี้นะคะเดือนเมษายนเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีรายงานว่านักศึกษาจบใหม่ในจีนปีนี้เนี่ยนะคะจะมากถึงประมาณ11,800,000 คนตีกลมๆก็ประมาณสัก12 ล้านคนถามว่าเยอะแค่ไหนคือประมาณ3เท่าของบ้านเราอะค่ะบ้านเราเนี่ยแต่ละปีจะมีเด็กจบใหม่ประมาณสัก400,000 คนโดยประมาณนะคะแล้วก็ทั้งจีนเนี่ยเกือบ12 ล้านคนทีเดียวปีนี้ซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการปีที่แล้วเนี่ยนะคะจีนเขามีนักศึกษาจบใหม่ประมาณสัก10,500,000 คนแล้วก็จริงๆถ้าย้อนไป10 ปีที่แล้วเลยปี2014เนี่ยเด็กจบใหม่แค่ประมาณ6,500,000 คนเท่านั้นวิ่งง่ายก็คือ10 ปีผ่านไปคนจีนจบใหม่ในชั้นวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนี่ยสูงขึ้นถึง1 เท่าตัวก็คือจาก6 ล้านกว่าคนเป็น12 ล้านคนนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซัพพลายแรงงานในตลาดแรงงานได้เยอะมากถูกไหมคะเพราะว่ามีคนจบใหม่พร้อมป้อนตลาดแรงงานแต่คำถามก็คือฝั่งดีมานด์คือความต้องการแรงงานจริงๆเนี่ยมากพอหรือเปล่าที่น่าสนใจนะคะคือ Nikkei Asia เขารายงานว่าข้อมูลที่เขาไปเก็บรวบรวมมากลับพบว่ามีเด็กจบใหม่ที่ได้งานทำแน่ๆหลังเรียนจบเนี่ยแค่ประมาณ 48% ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนะคะจาก12 ล้านคนที่ว่าซึ่งก็เท่ากับว่ามีข้อเสนองานให้กับเด็กกลุ่มนี้น้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วประมาณสัก 2% กว่าๆด้วยกันค่ะคุณวาเลนค่ะทีนี้นอกจากนี้นะคะก็ถือว่าตอนนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวเลขนี้ต้องบอกว่าไม่ปกติคือก่อนปี2020อะค่ะก่อนโควิด-19เนี่ยเด็กจบใหม่ในจีนเนี่ยเขาจะได้รับการเสนองานสูงถึง 75% พูดง่ายคือ3ใน4ของคนจบใหม่ยังไงมีงานทำก่อนเรียนจบด้วยซ้ำนะคะจบปุ๊บเข้าตลาดแรงงานได้ทันทีแต่พอเจอโควิด-19เราทราบกันดีนะคะก็คือเกิดการล็อกดาวน์ด้วยภาคอสังหาริมทรัพย์ย่ำแย่นะคะซึ่งเป็นภาคที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่ในตลาดแรงงานภาคเทคโนโลยีด้วยนะคะแล้วก็ภาคของฟินเทคต่างๆก็ได้รับผลกระทบไปทำให้ตอนนั้นเนี่ยเด็กจบใหม่เนี่ยได้รับการเสนองานลดลงมาต่ำกว่า 50% ตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเพราะว่ามีการล็อกดาวน์นานถึง3ปีทีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องโควิดอย่างเดียวเพราะว่าหากย้อนกลับไปอะค่ะเราก็เห็นการจัดระเบียบอุตสาหกรรมในหลายอุตสาหกรรมทีเดียวของทางรัฐบาลจีนตั้งแต่เทคโนโลยีเริ่มตั้งแต่ตัวอาลีบาบาเลยนะคะที่แจ็คหม่าจะไปพูดไม่เข้าหูกับผู้นำจีนนะคะเพราะว่าถ้าจำได้นะคะในช่วงก่อนโควิด-19เนี่ยทางแจ็คหม่าเขาเนี่ยก็จะออกสื่อเยอะออกขึ้นพูดในเวทีสำคัญสำคัญทั้งระดับประเทศแล้วก็นานาประเทศเยอะนะคะคำหนึ่งที่ไปโดนเนี่ยก็คือเขาบอกว่าอุตสาหกรรมการเงินของจีนที่ไม่ไปไหนก็เพราะรัฐบาลจีนคำนี้แหละค่ะก็คือไปโดนเต็มๆเลยว่าเขาไปเบลมหรือว่าไปโทษว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นต้นเหตุนะที่ทำให้อุตสาหกรรมการเงินเนี่ยย่ำอยู่กับที่ซึ่งเขาก็ทำเรื่องฟินเทคตอนนั้นถ้าจำกันได้แอนฟินแลนเชียลกรุ๊ปกำลังจะเข้าตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็เลยต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนี่ยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดขึ้นก็เลยทำให้ภาคเทคโนโลยีถูกจัดระเบียบหลังจากนั้นก็มาเจอตัวชนะเอเวอร์แกรนด์นะคะที่ส่งผลให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยฟองสบู่เนี่ยเหมือนรัฐบาลไปเจาะให้มันแตกมาเองนะคะเพราะว่าเขามีการกำหนดสัดส่วนหนี้ต่อทุนหรือว่าตัว DE ratio ให้บรรดาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยกู้ได้ไม่เกินมากน้อยแค่ไหนจากก่อนหน้านี้ไม่มีการกำหนดเลยนะคะพอล็อกเพดานไว้เนี่ยอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่โตด้วยหนี้อยู่แล้วก็ถ้าไม่สามารถไปได้ต่อเพราะว่ากู้เกินเพดานที่กำหนดเลยไม่สามารถระดมทุนได้ก็เลยเป็นภาวะวิกฤตอสังหาริมทรัพย์จนถึงทุกวันนี้หรือแม้แต่โรงเรียนกวดวิชานะคะถ้าจำกันได้คือแต่ก่อนเนี่ยเด็กจีนนะเขาจะเรียนกันหนักมากนะคะเลิกเรียนก็เรียนต่อเสาร์อาทิตย์ก็เรียนนะคะแต่ว่าทำให้บรรดาบริษัทเอกชนที่เป็นกวดวิชาเนี่ยรายได้มหาศาลทีเดียวซึ่งรัฐบาลก็บอกว่าแบบนี้ไม่สมควรควรให้เขาเรียนในห้องเรียนก็พอแล้วจะไปให้เขาเสียตังเรียนทำไมโดยใช่เหตุแล้วก็ให้ภาคเอกชนรวยเอารวยเอาโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาเขาก็เลยสั่งควบคุมโรงเรียนกวดวิชาเพราะหลายอุตสาหกรรมนะคะที่เป็นส่วนที่ควรจะรับแรงงานจบใหม่มาได้รับผลกระทบจากการกำหนดนโยบายของรัฐบาลด้วยจากพิษโควิด-19ด้วยเนี่ยนะคะก็ทำให้บริษัทเหล่านี้เองเขาก็
ลดการจ้างงานลงทำให้ท้ายที่สุดก็เลยส่งผลกับเด็กจบใหม่นะคะอย่างล่าสุดมีข้อมูลนะคะของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะคุณวารินบอกว่าอย่างตัว SAIC เขาเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Volkswagen กับทาง GM นะคะ General Motors เนี่ยเขาลดตำแหน่งคนไปประมาณสัก 9,000 ตำแหน่งในช่วงปี2019ถึง2023นะคะส่วนตงเฟิงมอเตอร์ก็เป็นบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนเนี่ยก็ปลดพนักงานไปแล้วประมาณ 2,600 คนแล้วก็มีรายงานนะคะย้อนกลับไปเนี่ยเป็นข่าวค่อนข้างใหญ่พอสมควรเมื่อกลางปีที่แล้วเดือนมิถุนายน2023อะค่ะคือจีนเขารายงานตัวเลขเด็กจบใหม่ที่เป็นอัตราการว่างงานเนี่ยอายุ 16-24 ปีเนี่ยสูงถึง 21% ซึ่งนั่นเท่ากับว่าถ้าเดินมา5คนนะคะ1ในนั้นจะตกงานที่เป็นคนที่เพิ่งจบเนี่ยนะคะทีนี้พอมีตัวเลขที่สูงขนาดนั้นสื่อต่างประเทศทุกสื่อก็รายงานว่าเฮ้ยปกติเนี่ยเด็กจบใหม่ว่างงาน 3% 5% ก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะแต่นี่กลายเป็น 21%จีนก็เลยบอกว่าไม่รายงานแหละจากนั้นเราไม่เห็นตัวเลขนั้นอีกเลยจนกระทั่งล่าสุดเดือนมีนาคมเนี่ยค่ะเขาเพิ่งรายงานตัวเลขอัตราการว่างงานเด็กจบใหม่อีกรอบตัวเลขนี้ดีขึ้นนะคะคือมาอยู่ที่อัตราการว่างงาน 15.3% ในเดือนมีนาคมแต่ถามว่าดีหรือยังก็ต้องบอกว่ายังค่ะเพราะว่าค่าเฉลี่ยในอดีตเนี่ยนะคะมันเคยอยู่ที่ประมาณ 5% เท่านั้นเองแปลว่าตอนนี้เด็กจบใหม่ว่างงานเพิ่มขึ้นมาถึง 15% จากเดิม 5% เนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยนะคะคือตัวเลขเนี่ยจีนเป็นคนตั้งไว้ว่าจะอยู่ที่ 5.1% นะครับแล้วก็เป็นคนบอกเองว่าจะหางานให้ได้กับเนี่ยเด็ก12ล้านคนที่จบใหม่ตั้งแต่มีนาคมแต่ตอนนั้นจีนเขาใช้อะไรเป็นการตัวประเมินบ้างครับแล้วมันผิดพลาดไปถึง 10% แบบนี้ได้ยังไงครับต้องยอมรับว่าหนึ่งก็คือเขาคิดว่าเศรษฐกิจน่าจะฟื้นกลับมาได้และหลังจากปลดล็อกประเทศถูกไหมคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนคือความเชื่อมั่นของคนจีนไม่กลับมาสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเขาพยายามเน้นโดเมสติกเพลย์มากขึ้นก็คือการบริโภคภายในประเทศการลงทุนภายในประเทศนะคะแล้วก็เขาพยายามจะพึ่งพาต่างชาติได้น้อยลงเพราะว่าเขาโดนประเด็นเรื่องของเทควอร์แต่แล้วเนี่ยความเชื่อมั่นไม่กลับมาคนจีนไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยจากเดิมเนี่ยนะคะที่บริโภคกันเก่งมากเลยก็ลดการใช้จ่ายลงบวกกับโลกก็โตไม่ได้ดีแบบที่คิดด้วยนะคะรวมทั้งยังมีเรื่องของ EV ที่เริ่มโดนกีดกันจากทั้งฝั่งสหรัฐเองฝั่งยุโรปเองก็เลยทำให้ภาพรวมของตลาดแรงงานได้รับผลกระทบจากภาคธุรกิจที่ซบเซาด้วยนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่คุณวรินตั้งข้อสังเกตน่าสนใจก็คือเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงเป็นตัวเลขที่ต่างไปขนาดนี้คือฟันว่ามันมีหลายมิติให้มองนะคะมิติแรกก็คืออย่างที่เราเห็นก็คือเศรษฐกิจได้แย่ลงทั้งภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศที่เขาโดนทั้งเทรดวอร์ทั้งเทควอร์ประเด็นที่สองก็คือถ้าไปดูแล้วเนี่ยเด็กจีนในวันนี้ค่ะเขาอาจจะไม่ค่อยสนใจการทำงานในภาคเอกชนเหมือนเดิมคือก็ไม่แน่ใจไม่ได้มีตัวเลขชัดนะคะว่าว่างงานแบบสมัครใจหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้พอไปดูเนี่ยนะคะกลับพบว่าคนที่เป็นเด็กจบใหม่เนี่ยอยากทำงานในราชการมากถึงประมาณครึ่งหนึ่งนะคะหรือว่า 48% ทีเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากต้องการความมั่นคงอ่ะคือแต่ก่อนเนาะในก่อนหน้านี้ปี2020อะค่ะประมาณสัก 25% บอกว่าอยากทำงานภาคเอกชนแต่ปัจจุบันเหลือแค่ 13% คือหายไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยมีเรื่องของเทคโนโลยีที่บูมเศรษฐกิจจีนเติบโตบรรดาบริษัทเอกชนที่เป็นบริษัทเทคคอมพานีสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยนะคะโตขึ้นก้าวกระโดดนะคะเป็นหลายพันเท่าเลยทีเดียวแต่แล้วพอเกิดเหตุการณ์ที่รัฐบาลเข้ามาคุมด้วยเกิดเหตุการณ์ล็อกดาวน์ด้วยทุกอย่างก็เป็นหนังคนละม้วนคนที่เคยเติบโตในอุตสาหกรรมเอกชนก็โดนให้ออกจากงานทีนี้เด็กจบใหม่เขาก็บอกว่าไม่เอาละการเติบโตเอาความมั่นคงดีกว่าถามว่าเขาสนใจแค่ไหนมีตัวเลขนะคะคุณวารินบอกว่าถ้ามีราชการเนี่ยรับ1ตำแหน่งจะมีคนจีนนะคะที่เป็นเด็กจบใหม่เนี่ยนะคะมาสมัครเพื่อที่จะสอบเข้าบรรจุใน77 คนคือว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าใครได้เข้าราชการก็คือต้องเป็นตัวจริงเนาะเพราะว่าเอาฝ่าด่านอรหันต์77 คนมาเป็นหนึ่งในนั้นได้เนี่ยละค่ะครับค่ะคือทัศนคติของเด็กจบใหม่ของจีนก็เปลี่ยนไปตามกระแสโลกเหมือนกันถูกไหมฮะเพราะว่าเขาก็อยากจะหาความมั่นคงมากขึ้นเพราะเขาจะเห็นแล้วว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์อีกต่อไปนะคะแต่อีกประเด็นหนึ่งค่ะน่าสนใจคุณวารินก็คือถ้าไปถามบรรดาบริษัทเอกชนเนี่ยว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้เขาเลือกรับคนแบบไหนกัน
กลับพบนะคะว่าตอนนี้บริษัทเอกชนจีนเขากำลังต้องการคนที่เป็น international students ก็คือเป็นนักศึกษาต่างชาติอ่ะเขาอาจจะมองว่ากลุ่มนี้เป็นคนที่เขาต้องการมากกว่าคนที่จบในประเทศจีนด้วยซ้ำโดยมีข้อมูลนะคะจากทางสหราชอาณาจักรนะคะ Higher Education Statistics Agency เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้จีนเนี่ยกลายเป็นประเทศที่รวมนักศึกษาต่างชาติไว้มากที่สุดในโลก คือคนจีนเนี่ยนะคะภาคเอกชนเนี่ยเขามองว่ามาเลยมาเถอะอยากให้มานะคะโดยมีข้อมูลของทาง Internshare เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจีนเนี่ยเขามีการให้น้ำหนักกับนักศึกษาต่างชาติในการเลือกมาทำงานเพิ่มขึ้นในรอบ5ปีคือ2018ถึง2023เนี่ยถึง 280% คือเกือบ3เท่าเลยนะคะจะก่อนหน้านี้มองคนในประเทศเป็นหลักแล้วก็เลือกคนข้างในก่อนแต่ว่าตอนนี้ทัศนคติของคนที่เลือกคนเข้าบริษัทเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่ตำแหน่งที่ต้องทำงานระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ว่าตำแหน่งที่จริงๆก็ใช้คนข้างในได้เนี่ยก็เป็นที่ต้องการนักศึกษาต่างชาติก็ยังเป็นที่ต้องการมากกว่านะคะแต่ว่าก็ตำแหน่งนิยมนะคะก็คือพวกแบบนักกฎหมายระหว่างประเทศนี่เราเข้าใจได้อยู่แล้วหรือว่าเป็น international media operation ก็คือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ operate ระหว่างประเทศนี่พอเข้าใจได้แต่ว่า product design ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยคนจีนก็น่าจะรู้ใจคนจีนมากกว่าเนาะว่าเขาชอบผลิตภัณฑ์แบบไหนแต่เขากลับไปเลือกคนต่างชาติให้มาทำ product design มากกว่าด้วยเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เราอาจจะต้องมองต่อค่ะว่านักศึกษาที่จบในจีนเกือบครึ่งหนึ่งวันนี้เขาจะเดินหน้าหางานยังไงด้วยล่ะค่ะคุณวาลินครับระบบการศึกษาของจีนเองก็มีผลไหมครับถ้าอย่างนั้นถ้ากับว่า international students เนี่ย popular กว่าคือมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับการที่เขาผลิตบุคลากรออกมาแต่ว่าไม่ตรงกับความต้องการของตลาดด้วยไหมครับมีข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความท้าทายหนึ่งระหว่างการทำงานของบริษัทเอกชนจีนกับคนที่เป็น international student ก็คือระบบการศึกษาไม่ค่อยเหมือนกันซะทีเดียวพูดง่ายคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนระบบวิธีคิดหรือแม้แต่วัฒนธรรมและการทำงานค่อนข้างต่างกันก็เลยกลายเป็น challenge หนึ่งที่ตอนนี้บริษัทเอกชนจีนเขาก็ต้องเจอเวลาไปดึงคนที่เป็นนักศึกษาต่างชาติเข้ามาทำงานร่วมกับคนจีนใน culture แบบจีนๆนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของตัวการทำงานร่วมกันที่รัฐบาลเองเขาก็ให้การสนับสนุนแล้วนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าในวันนี้เราอาจจะยังไม่รู้ว่าคนที่เป็นนักศึกษาต่างชาติจีนเขาแฮปปี้กับวัฒนธรรมจีนมากน้อยแค่ไหนนะคะคือรัฐบาลจีนเนี่ยเขามีสิทธิประโยชน์มากมายเลยให้กับนักศึกษาต่างชาติแล้วก็มีการผ่อนคลายด้านวีซ่ามีเรื่องของการเก็บภาษีที่น้อยกว่านะคะเพื่อจะดึงทาเลนต์เนี่ยจากทุกมุมโลกให้เข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจจีนในอนาคตทีนี้จริงๆขออนุญาตแชร์เรื่องของรุ่นพี่ที่รู้จักละกันเขาไปทำงานอยู่ที่จีนเป็นบริษัทจริงๆเป็นบริษัทไทยนะคะไปทำสาขาที่จีนเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยด้วยนะคะมีสาขาอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือมันมองได้สองมุมนะคือถ้าจะมองว่าจีนเนี่ยปลอดภัยมากก็ได้แต่จะมองว่าไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยก็ได้ในแง่ของการใช้ชีวิตคือเขาเนื่องจากว่าเขาไปคนเดียวนะคะแล้วก็ไปเป็นผู้บริหารระดับกลางอยู่ที่นั่นเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะมีตัว face detect อะค่ะก็คือการจับหน้าตลอดเวลาว่าคนนี้คือใครทำอะไรอยู่ตรงไหนกับใครพฤติกรรมเป็นยังไงซึ่งเขาก็มองว่าตอนแรกที่เขาไปอยู่ด้วยความที่สังคมไทยเราไม่ได้มีการเข้ามาที่จะจับข้อมูลของบุคคลขนาดนั้นนะคะ privacy เราสูงพอสมควรเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกอึดอัดมากเลยเขาบอกว่าช่วงแรกแบบอะไรอ่ะรู้หมดเลยยิ่งถ้าไปทำอะไรบางอย่างที่จริงๆไม่ได้แย่มากนะแต่ว่าเป็นกฎละกันของเขานะคะเช่นเคยอ่านข่าวเช่นสมมติเอาน้องหมาเนี่ยไปตามท้องถนนแล้วบังเอิญน้องหมาก็ปวดฉี่เนาะเขาก็มีการฉี่ลงข้างทางแต่ว่าถ้าเจ้าของปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยนะคะโดยไม่ทำความสะอาดหรือว่าแมวน้องหมาไปฉี่ในที่ที่ควรเป็นเนี่ยเขาก็จะหักคะแนนจิตวิสัยด้วยก็คือจะมีข้อมูลขึ้นมาเลยว่าเราดีเทคได้นะว่าคุณทำผิดแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณก็จะโดนลงโทษด้วยข้อมูลอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าโอเคมองเป็นข้อจำกัดก็ใช่แต่เขาบอกว่าในช่วงโควิด -19 เนี่ยเป็นจำได้เลยพี่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเวลาเขาไปไหนเนี่ยนะคะเ
เขาจะมีข้อมูลเก็บไว้หมดเลยว่าคนนี้อุณหภูมิร่างกายเป็นอย่างไรเข้าตึก A มาแล้วกำลังจะเข้าห้างสรรพสินค้า B แล้วก็คนนี้มีความเสี่ยงหรือไม่ไปเจอกับคนที่อาจจะเพิ่งติดเชื้อโควิดหรือเปล่าคือข้อมูลนี้มันอยู่ในแอปพลิเคชันถ้าคุณจำไม่ผิดคือ WeChat ของจีนทั้งหมดเลยนะคะคือเข้าไปตึกก็จะต้องเนี่ยจะต้องมีมือถือแล้วก็สแกนแบบสีเขียวสีเหลืองสีแดงคือคนนี้เข้าได้ไม่ได้เพราะว่าไปเจอใครมาไปอยู่ตึกไหนมาตึกนั้นมีการระบาดหรือไม่คือมันก็เลยกลายเป็นว่ามันอาจจะมองได้2มุมคือมองว่าโอ้ security ดีมากทำอะไรไม่ต้องกลัวเพราะยังไงรัฐบาลเขาสามารถหาคนที่กระทำผิดได้นะคะไม่เหมือนบ้านเราบางทีพอเจอเหตุการณ์กล้องวงจรปิดเสียไม่มีที่จีนแน่นอนนะคะคือเขาจับได้ตลอดเวลาแต่ว่าในแง่ของความ privacy หรือว่าความเป็นส่วนตัวก็อาจจะต้องแลกกันไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็วัฒนธรรมถ้ารับได้แล้วก็จริงๆเขาออฟเฟอร์รายได้ที่ดีกว่าด้วยเนี่ยนะคะรวมถึงเขาถูกมองทรีตเป็นคนที่มาช่วยเศรษฐกิจเพราะรัฐบาลเองเขาบอกเลยว่าทาเลนต์กลุ่มนี้ต้องมานะเพราะว่าถ้าทาเลนต์กลุ่มนี้มาเศรษฐกิจจะดีขึ้นได้เพราะว่าเอา international student มาแหละซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูค่ะปี2022มีนักศึกษาต่างชาติส่งใบสมัครนะคะสูงถึง35ล้านใบสมัครอะค่ะซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาจากปี2020ที่ประมาณสัก18ล้านใบสมัครก็คือแปลว่าถ้าเราดูตัวเลขก็คือขึ้นมาเกือบเท่าตัวภายในช่วง2ปีนี่เองเนี่ยค่ะคุณวาลินครับมองปัญหาเนี่ยจีนเขาจะแก้ยังไงครับถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยนะคนเนี่ยแล้วมันจะไปลิงก์กับเรื่องของการพยายามฟื้นตัวเศรษฐกิจจีนยังไงบ้างไหมครับเพราะว่ามันก็จะเป็นผลต่อเนื่องไปทุกๆปีจากนี้ไปนะครับสำหรับคนที่จบใหม่ออกมาแล้วไม่มีงานทำเกินครึ่งเนี่ยฮะต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างท้าทายบริษัทแล้วก็บรรดารัฐบาลจีนพอสมควรนะคะแต่ก็ต้องยอมรับอีกในนึงเหมือนกันว่าในแง่ของการเติบโตของประเทศอะค่ะจริงๆมีหลายคือเวลาพูดถึงจีนนะคะคุณวารินควรจะถามแล้วก็จะมองสองมุมที่ค่อนข้างต่างกันบ้างก็บอกว่าจีนไม่ไหวแล้วจีนไม่น่าจะไปได้ต่อแล้วหลังจากเจอทั้งเรื่องโควิดล็อกดาวน์อสังหาริมทรัพย์นี่รัฐบาลท้องถิ่นเทคก็โดนเบรกกวดวิชาก็ไปไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะรัฐบาลกับคอมมิวนิสต์สมมตินะคะเป็นต้นมันก็เลยกลายเป็นว่าฝั่งเนี้ยก็จะมองว่าจีนไปไหนไม่ได้เลยแต่อีกฝั่งนึงอะค่ะเขาก็มองว่าจริงๆจีนมีออปปอร์ทูนิตี้หรือว่าโอกาสอีกเยอะมากซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะอาจจะยังไม่ได้แสดงศักยภาพที่มีได้เต็มที่ด้วยซ้ำเพราะว่าถูกเบรกนะคะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราต้องตามอะค่ะว่า1คือรัฐบาลจีนเขาจะรับมือกับการที่ซีกโลกตะวันตกหรือว่าประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาพยายามขัดแข้งขัดขามาให้จีนได้โตเร็วเนี่ยได้อย่างไรพร้อมๆไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นไฮเทคโนโลยีชั้นสูงของจีนอย่างที่เราเห็นว่า EV เขาก็ทำสำเร็จแล้วนะคะจากคนที่ไม่เคยผลิตรถแบรนด์ตัวเองอาจจะมีอาเชอรี่อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่แต่วันนี้ถามว่า EVแบรนด์สัญชาติไหนที่มีมากที่สุดในถนนบนโลกใบนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นจีนนะคะแม้ว่าเทสลาจะมาก่อนก็ตามเพราะว่าจีนมีหลายแบรนด์มากกว่าแล้วก็ราคาจะย่อมเยาวกว่าทำให้ตีตลาดได้แล้วก็อีกในนึงอะค่ะก็คือเขาพยายามพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงที่ต้องยอมรับว่าอย่างมีบางถนนนะคะที่เป็นไฮเวย์ของจีนวันเนี้ยเขาก็ทำการให้คนเนี่ยขับออโตโนมัสคาร์บนถนนนั่นแหละซึ่งก็แปลว่ามันมีตัวอย่างของการใช้รถอัตโนมัติจริงในพื้นที่จริงของจีนแล้วทั้งที่บางประเทศยังไม่ได้เริ่มต้นด้วยซ้ำซึ่งถ้าจีนสามารถก้าวข้ามแรงสกัดนะคะจากซีกโลกตะวันตกไปได้บวกกับเฟินเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับ AI อะค่ะมีคนหนึ่งที่เขาเคยเป็นผู้บริหาร Google ประเทศจีนเนี่ยนะคะเป็นประธานของบริษัท Google ประเทศจีนเขาเป็นคนไต้หวันเคยทำงานอยู่อเมริกาซิลิคอนแวลลีย์เนี่ยเขาบอกว่าจีนจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือจีนเนี่ยค่ะเป็นคนที่แบบสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยแปลว่าอย่าลืมนะกว่าที่อาลีบาบาจะขึ้นมาได้กว่าที่เสี่ยวหมี่จะผ่านพ้นข้อคอรหาการก๊อปปี้มาได้นะคะจนตอนนี้ทำสากกระเบือยันเรือลบจริงๆเนี่ยนะคะหรือแม้แต่หลายๆแบรนด์ที่เขาทำได้สำเร็จเนี่ยหนึ่งคือนอกจากเขาเนี่ยต้องแข่งในประเทศที่มีการแข่งขันสูงมากแล้วสองคือเขาโดนตราหน้าจากซีกโลกตะวันตกว่าเป็นนักก๊อปสามก็คือเขาไม่ได้มีแรงสนับสนุนอย่างเช่นตัวสตาร์ทอัพที่เป็นภาคเอกชนอย่างอเมริกาที่มี VC เข้ามาลงทุนจากนานาประเทศทั่วโลกเหมือนกับประเทศในซีกโลกตะวันตกในซิลิคอนวัลเลย์ตะวันตกแต่เขายังโชคดีที่รัฐบาลเนี่ย
ขาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เขาก็เลยโตได้เร็วเขาเลยบอกว่าพอจีนเนี่ยผ่านสมรภูมิที่แบบค่อนข้างดุเดือดมาแล้วเขาเป็นผู้รอดในสนามรบเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าจีนเนี่ยจะทะยานได้ไกลมากๆอันนี้คืออีกไซส์นึงนะคือที่บอกว่าจีนยังไงก็ไปได้ต่อดังนั้นฟันเชื่อว่านักศึกษาจบใหม่ที่วันนี้เราบอกว่าเฮ้ยเขาอาจจะยังไม่มีงานทำแต่ถ้าเขาเลือกงานที่ถูกกับการเติบโตของจีนเช่นเป็นไฮเทคโนโลยีในอนาคตนะคะหรือแม้แต่การทำธุรกิจระหว่างประเทศเพราะว่าวันนี้ไม่ว่าจะบริษัทแบรนด์ไหนของจีนนะคะเขาขยายไปตลาดต่างประเทศหมดเลยอย่างล่าสุดนะคะมันมีข้อมูลของ TikTok นะคะบริษัทที่ชื่อว่า ByteDance เนี่ยนะคะ ByteDance เนี่ยเขาเพิ่งจะเปิดอีคอมเมิร์ซในสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วกลับพบว่าธุรกรรมอะค่ะสูงถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันนะคะอันนี้คือ10ล้านดอลลาร์ต่อวันมีมูลค่าการซื้อขายใน TikTok อเมริกาเนี่ยดังนั้นเนี่ยคำถามก็คือแล้วใครจะอยู่แค่ในจีนซึ่งก็หมายความว่านักศึกษาจีนเองก็อาจจะเป็นคนท้องถิ่นที่ไปทำงานระหว่างประเทศได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องมีข้อจำกัดที่ถูกปลดล็อกไม่ว่าจะเรื่องภาษาเรื่องวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ culture ที่ต้องปรับตัวให้ได้ด้วยเหมือนกันเนี่ยค่ะคุณมารินครับก็กำลังจะถามอยู่เลยว่าเนี่ยมันมีโอกาสไหมที่แรงงานจีนเหล่านี้นะครับจะไปทำงานกับบริษัทจีนที่ก็มีธุรกิจอยู่ทั่วโลกแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับนั่นข้อที่หนึ่งและข้อที่สองคือหรือมันเป็นเพราะว่าปัญหาเหมือนอย่างประเทศไทยฮะคือจบมาแล้วเนี่ยอาจจะไปทางด้านของสังคมศาสตร์ซะมากกว่า vocational ก็คือมันไม่ตรงกับสิ่งที่ตลาดต้องการอ่ะคือผมก็ไม่แน่ใจว่าระบบการศึกษาของจีนเขาผลิตบุคลากรออกมาเนี่ยแล้วมันรองรับกับเศรษฐกิจของจีนที่กำลังจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมใช่ไหมครับพอมีปัญหา real estate ก็จะเปลี่ยนมาเป็น EV จะไปทางด้านของเทคโนโลยีมากขึ้นเนี่ยบุคลากรของเขาเนี่ย qualify ที่จะทำงานเหล่านี้หรือเปล่าครับเพื่อนเคยคุยกับอาจารย์อาร์มตั้งแต่ลอนดอนซึ่งเข้าใจว่าก็เป็นแขกประจำของทาง Econ Plus ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะอาจารย์อาร์มบอกว่าอาจารย์อาร์มเรียนทั้งอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยอย่างหนึ่งที่จริงๆแล้วจีนก็ไม่ต่างกับอเมริกาเลยก็คือเขาใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากคือคนจีนนะคะเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนคือถ้ามีการสอนหนังสือนอกคลาส6โมงเช้าเนี่ยคนก็จะไปรอต่อแถวและถ้าคลาสเริ่ม8โมงนั่นหมายความว่าฟันเชื่อว่า DNA ของความใฝ่รู้ของคนจีนเนี่ยนะคะน่าจะฝังตัวเขาไปเพื่อที่จะต่อยอดให้เขาเนี่ยสามารถทำงานในองค์กรระหว่างประเทศได้ไม่ยากนะคะแล้วก็แต่ถามว่าพาร์ทที่เขาศึกษาเนี่ยเป็นโซเชียลไซน์หรือเปล่าหรือว่าเป็นไซแอนเนี่ยอันนี้ขออภัยด้วยคือฟันไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้นะคะก็เลยอาจจะตอบไม่ได้ชัดเจนแต่ฟันคิดว่าถ้าพื้นฐานเขาใฝ่รู้แล้วนะแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีลอจิกในการคิดแล้วก็มีความขยันขั้นสุดเนี่ยนะคะเพราะว่าเราทราบกันเองมันมีหลักนายในซิกเนาะทำงาน9โมงเช้าถึง3ทุ่ม6วันต่อสัปดาห์แม้ว่าล่าสุดจะมีเด็กๆรุ่นใหม่ที่เขาเริ่มต่อต้านแนวคิดนี้นะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าวิธีที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเยาว์แบบนี้มันอาจจะเป็นหนึ่งในเกราะให้กับเด็กจีนได้ไปต่อได้ล่าสุดฟันเห็นถ้าจำไม่ผิดก็คือคนจีนก็ไม่ได้ทำแค่งานเดียวด้วยค่ะคุณวารินเพราะว่าเขาเห็นโอกาสเยอะแล้วเขาก็มองว่างานประจำทำรายได้ได้ส่วนหนึ่งแต่เพื่อความมั่นคงของชีวิตเขาก็จะมีงาน 2-3-4 เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกราะที่ช่วยเขาได้ในอนาคตในโลกการทำงานนี้ค่ะแล้วส่วนจีนเองครับคือผมก็ไม่แน่ใจนะว่าการที่เขาออกมากระตุ้นคือจีนกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยเหมือนกันแล้วก็ประชากรเกิดใหม่ก็น้อยจนอินเดียแซงหน้าในแง่ของประชากรไปแล้วรวมถึงอายุเฉลี่ยของประชากรอินเดียก็สูงกว่าก็น้อยกว่าจีนด้วยถือว่าเป็น young nation เลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกด้วยเนี่ยแต่ว่าขนาดเจอปัญหาแบบนี้ว่าเด็กเกิดใหม่น้อยประชาสังคมสูงวัยแต่คนยังตกงานเนี่ยตรงนี้นี่มันดูย้อนแย้งไหมครับกับความพยายามที่เขาจะอยากจะเพิ่มประชากรด้วยเนี่ยฮะหรือว่าไม่ละฮะไม่คิดจะเพิ่มประชากรละน่าจะยังอยากเพิ่มอยู่นะคะเพราะว่าประชากรจีนต้องบอกว่าเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือเขาต่างจากญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นเนี่ยเขารวยก่อนแก่แต่จีนดันแก่ก่อนรวยคือยังไม่ทันเข้าสู่แบบdevelop country เลยก็มีประชากรสูงวัยซะแล้วอันนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าอย่างที่บอกมี2มุมจริงๆค่ะคุณวาเลนบ้างก็บอกว่านี่สิดีเพราะเขามี room ให้โตขึ้นได้อีกแม้ว่าเขาจะเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วก็ตามเพราะว่าเขายังไม่รวยไงคือคนเล็กก็เลยบอกว่า
ถ้าเราอ่านให้หลายมิติมากขึ้นเราก็จะเห็นว่าอาจจะไม่ได้สามารถสรุปได้ในอย่างใดอย่างหนึ่งว่า next step ของจีนจะเป็นยังไงแต่ว่าที่แน่ชัดก็คือรัฐบาลเริ่มเห็นทรายไม่ดีแล้วเราเลยเห็นมาตรการกระตุ้นออกมาทยอยอัดมาตรการการคลังต่อเนื่องเลยในช่วงระยะหลังนี้ค่ะคุณวลินครับผมขอบคุณมากนะครับคุณเฟิร์นครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเงินและผู้ก่อตั้ง Wealth Me Up นะครับเป็นสื่อด้านการเงินส่วนบุคคลกับวันนี้ครับที่มาขยายความเรื่องของจีนเด็กจบใหม่12ล้านคนเนี่ยแต่มีงานทำทันทีไม่ถึงครึ่งพลาดเป้าที่รัฐบาลเองตั้งไว้นะครับว่าจะให้มีว่างงานเพียงแค่ 5.1% แต่ว่าทำไปทำมา 15% เลยครับที่หรือ 50% เลยนะครับเด็กจบใหม่12ล้านคนเนี่ยมีงานทำทันทีไม่ถึงครึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังคงสะท้อนปัญหาการยังไม่กลับมาของเศรษฐกิจจีนอยู่ระดับหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับรอบ